ก็ถามตัวเองว่าทำไมถึงชอบพอร์เทรตจริงๆวาดได้ทุกแบบเหมือนกับแบบจะวาดเป็นวิวก็ได้จะวาดดอกไม้หรือจะวาดอะไรก็ได้แต่รู้สึกว่าพอร์เทรตมันพูดกับเรามากสุดเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อสารกับเรามาตลอดเพราะเราจะทำงานศิลปะเรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เราสื่อสารได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกผูกพันมากที่สุดชื่อเจี๊ยบนะคะจริงๆชื่อคุณธิดาประชาคุณก็เกิดที่นครพนมแล้วก็จบฟิล์มมาแต่ว่าตัดสินใจว่าไม่อยากทำหนังเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนชอบทำหนังจริงๆเป็นคนชอบดูหนังมากกว่าก็รู้สึกว่าตอนทำงานโฆษณามันอาจจะลงตัวกว่าเพราะว่าพอทำงานโฆษณาไป3ปีรู้สึกว่าเราอยากจะค้นหาอะไรเพราะว่าเกิดอะไรเราอยากจะทำอะไรอยากจะค้นหาว่าเราทำอะไรได้บ้างว่าก็เลยไปเที่ยวกันตอนที่ไปอยู่ลอนดอนก็เหมือนไปค้นหาตัวเองค่ะไปทำงานร้านไทยบ้างแล้วก็ไปเรียนภาษาแล้วก็ไปทำงานร้านกาแฟหรือใช้ชีวิตเรียกว่าไปใช้ชีวิตเลยค่ะพอดีตอนที่ไปดูนิทรรศการของเดวิดฮอลลี่ค่ะที่ National Portrait Gallery ตอนนั้นปี2007รู้สึกว่าเหมือนประทับใจแล้วรู้สึกเหมือนมันพูดกับเราค่ะว่าเหมือนคล้ายๆมันสะกิดความรู้สึกของเราที่มันซ่อนไว้อยู่ข้างในว่าเราอยากจะทำอยากจะทำอะไรแล้วก็พอเหมือนเราไปดูงานของซูวานี่นะที่เราอยากทำกระบวนการเรียนรู้การวาดภาพเจฟรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเรามีความสามารถการวาดรูปอยู่แล้วเราก็เรียนศิลปะมาทุกคนบางคนวาดเก่งก็วาดเหมือนมากก็คือเก่งคือแบบเหมือนมากบางคนวาดเป็นแอบสแตรกก็คือแอบสแตรกแต่ว่าจากตรงนั้นเราไม่ได้พัฒนาไปที่เราจะไปวาดต่อหรือคิดว่าจะเป็นศิลปินใช่ไหมคะเพราะแต่ละคนมีความชอบความสนใจต่างกันไปแต่คนที่สนใจที่จะมาเป็นศิลปินต่อหรือต่อยอดทางวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะจริงว่ามันก็ต่อมาจากตอนเราเป็นเด็กตอนนั้นคือเรียนแคตตาล็อกของลูเซียนฟองไปซื้อแคตตาล็อกของลูเซียนฟอยมาก็ดูสังเกตดูว่าเขาวาดผิวยังไงวาดผ้ายังไงวาดเขาใช้โทนสีอะไรคือพยายามวิเคราะห์จากที่เขาทำแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองก็ซื้อสีมาคิดว่าลองผิดลองถูกก็ได้แต่เราไม่ได้คิดมากว่าต้องมีเทคนิคที่ต้องเรียนพอหยุดวาดตามปุ๊บพอเรามาทำงานเองเรามีสตรัคเจอร์แล้วเราจะพูดอะไรก็มีพื้นฐานที่จะพูดต่อไปรายได้ของเจี๊ยบคือเจี๊ยบเริ่มวาดรูปแล้วก็ตอนนั้นทำแบรนด์ของตัวเองค่ะที่ขายสินค้าที่เราเอาผสมผสานกับงานศิลปะของเราแล้วก็เราเอาไปขายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ตรงนั้นเป็นเงินรายได้ที่เอามาช่วยให้เจี๊ยบใช้ชีวิตเป็นศิลปินได้อยู่ประมาณ10ปีตอนที่อยู่บาหลีทำงานไปเถอะไม่ต้องไปคิดมากคือต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปงานมันจะพาไปเองถ้าจุดนี้เราต้องขายงานถูกก็ขายไปเถอะเพราะว่ามันก็จะไหลลื่นไหลไปงานมันก็จะมาใหม่อีกถ้าเกิดมันกลายเป็นมาสเตอร์พีซก็คือเพราะว่าราคาสูงมากดีใจกับคนที่ชอบซื้อไปเพราะว่าเขาก็ช่วยหนู
ในทอล์คคือตอนนั้นเป็นจุดที่เจียเพิ่งย้ายมาอยู่ลียงนะคะเป็นจุดที่เจียถามตัวเองหลายๆอย่างมากว่าตัวตนของเราคืออะไรเราไปอยู่มาหลายประเทศมากแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยมันมีผลกับความเป็นตัวตนของเรามากแล้วตอนเรามาอยู่ฝรั่งเศสแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสับสนเยอะเลยสับสนว่าตัวตนของเราจริงหรือเปล่าเราเป็นคนไทยเป็นคนไทยไหมเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะพูดถึงตัวตนของเราผ่านทางภาพแล้วก็ผ่านทางแบบของเราว่าอยากจะจับความหมายจับตัวตนของเราเราคือใครมันเป็นประเด็นที่เจี๊ยบต้องถามตัวเองคืออย่างที่ชื่อบอกไปคือสำหรับเจี๊ยบทำงานศิลปะต้องจริงใจกับตัวเองต้องสื่อสารแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยความไม่เสียแซงค่ะเพราะงั้นอัตลักษณ์ของเจี๊ยบมันเป็นจุดแรกเลยที่เจี๊ยบรู้สึกว่าตัวเองต้องพูดกับตัวเองว่าเราไปอยู่เราไม่ได้อยู่ที่ที่เราเกิดแล้วก็ผู้ชีวิตของเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาพูดภาษาเดียวกันกับที่เราเกิดมาทุกๆอย่างมันเป็นการผสมผสานของอัตลักษณ์จากทุกหลักที่เพราะงั้นถ้าเจี๊ยบยิ่งเข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเองว่าเจี๊ยบคือใครเจี๊ยบพูดภาษาอะไรได้บ้างทำไมเจี๊ยบถึงทำตัวอย่างนี้ทำไมเจี๊ยบชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้ทำไมเจี๊ยบชอบอาหารแบบนี้คือทุกอย่างมันมาจากอัตลักษณ์หลายๆอย่างที่มารวมกันในตัวเจี๊ยบเจี๊ยบรู้สึกว่าเจี๊ยบต้องคลี่ออกมาแล้วก็ต้องเข้าใจมาเราแค่อยากจะย้ำกับตัวเองด้วยการวาดรูปเพื่อนที่สนิทก็รู้สึกว่านี่แหละเราก็วาดรูปเนี้ยที่จะเล่าถึงยามความเป็นเพื่อนภาพความเป็นเพื่อนที่แคปเจอร์ไว้ที่เหมือนกับเราอยากจะให้มันตราตรึงไว้ในหัวใจเราภาพนั้นความรู้สึกที่เรานั่งคุยกันกับเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเราปลดปล่อยได้ทุกอย่างเราเปิดใจได้กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยคือความรู้สึกที่เจี๊ยบอยากวาดเนาะI'm pleased to reveal that you have won first prize for the BP. Which prize again? First prize. I can't believe it. I was like, no, really? Yes, congratulations. First prize. Like, I didn't think I would win because like,Oh, the judges loved your portrait. They absolutely loved your portrait. Honestly.ชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเหมือนมีคนเอาสปอตไลท์ใหญ่ๆมาส่องไว้ที่ตัวเรารู้สึกว่ามันเหลือล้นมากความรู้สึกค่ะความรู้สึกเปลี่ยนเลยค่ะมีเมลมาจากทุกที่คนทุกรูปแบบมีแกลเลอรี่มีออคชั่นเฮาส์มีคนขอซื้อรูปขอวาดรูปขอให้ไปเขียนสอนเขียนรูปมีคือทุกแบบทุกอย่างอะค่ะมีมาหมดเลยจะเรียกว่าโชคดีก็ได้ที่มันมาติดตรงโควิดพอดีเพราะเจี๊ยบเป็นคนเหมือนกับชอบเก็บตัวมีความมิดแล้วเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดเราถ้าในสถานการณ์ปกติก็ต้องไปรับรางวัลที่ลอนดอนใช่ไหมคะก็มีนักข่าวอะไรมาเต็มไปหมดจะรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไปสำหรับเราสำหรับคนแบบเราค่ะแต่เจี๊ยบนิยามตัวเองนะคะเจี๊ยบเคยเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ชายสูงแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตเงียบๆมีความสันโดษแต่เจี๊ยบชอบที่จะสื่อสารกับคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเจี๊ยบต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นตัวตนของเจี๊ยบก็คือคนทำงานศิลปะที่ใช้ชีวิตเพื่อศิลปะ